ชาวเน็ตขำหนักมากอ้ําพัชราภาชัยเชื้อโดนแล้วสั่งตู้ลิ้นชักออนไลน์มาก่อนเห็นของจริงเรียกว่าไม่ตรงปกอย่างแรงเรียกได้ว่าหลายคนต้องเคยประสบปัญหาสั่งของออนไลน์มาแล้วไม่ตรงปกซึ่งคราวนี้เป็นคิวของนางเอกตัวแม่อ้ําพัชราภาชัยเชื้อสั่งของออนไลน์แต่ไม่ตรงปกโดยทางด้านอ้ําพัชราภาได้สั่งตู้ลิ้นชัก4ชั้นมาเพื่อจะเก็บอุปกรณ์ทำสวนปุ๋ยต่างๆแต่พอเห็นของจริงทำเอาเจ้าตัวถึงกับหัวร้อนลั่นเลยทีเดียวเพราะชั้นที่ได้มาเป็นตู้ลิ้นชักที่เล็กมากซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าชาวเน็ตเอ็นดูหนักมากอ้ําพัชราภาสั่งของได้ไม่ตรงปกอีกแล้วโดยมีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบว่าแม่อ้ำยังพลาดแม่อ้ำผู้ไม่ประสบความสำเร็จกับการช้อปปิ้งออนไลน์รอบที่แล้วก็เสื้อนะเอ็นดูและแล้วมันก็มาถึงมันมีอยู่จริงแม่อ้ำยังโดนสบายใจละค่ะขนาดอ้ำยังเจอนะ